จริงเรื่องการซักผ้าเนี่ยนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเลยนะครับที่ทำให้หลายๆคนนี้ป่วยกันก็คือทั้งผื่นแพ้ที่มือแล้วก็ที่ตัวนะครับในกรณีของผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกที่มันตกค้างในเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยนะครับทำให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นก็น่าดีใจที่เดี๋ยวนี้ผู้ผลิตให้ความใส่ใจกับสุขภาพด้วยนะครับอย่างผงซักฟอกค้างมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้บ้างครับก็ที่จริงแล้วผงซักฟอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะสัมผัสกับร่างกายเราตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันตกค้างแบบเป็นก้อนหรือว่าติดอยู่ตามเสื้อผ้าในความเข้มข้นที่สูงเกินไปเนี่ยก็จะเกิดอาการผื่นระคายเคืองได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยต้องใช้ปริมาณอย่างพอเหมาะแล้วก็ควรซักผ้าให้ผงซักฟอกในกระจายได้ดีด้วยนะครับมีวิธีการเลี่ยงหรือว่าทำแนวที่เป็นไปที่ทำให้เราคันไหมจริงก็คงต้องเลือกนะครับยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีทั้ง product แล้วก็อุปกรณ์ที่หลากหลายก็คงเลือกสิ่งที่เหมาะกับเราที่สุดนะครับแล้วก็พยายามนะครับหลีกเลี่ยงสารที่เราแพ้นะครับคงต้องสังเกตตัวเองด้วยพี่น้องคะอย่างล่าสุดที่เดินทางมาที่ศาลแล้วก็เหมือนปีการแต่งงานใช่ครับหวังเงินขึ้นกว่าเดิมไหมคะดีครับก็รู้สึกว่าทุกๆเดือนที่ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เราให้เวลากันและกันตลอดเวลาอยู่แล้วครับผมมีแพลนไปฉลองที่ไหนกันบ้างไหมคะปีนี้น่าจะอยู่ในกรุงเทพเป็นหลักนะครับก็จริงๆผ่านไปแล้วก็ฉลองกันส่วนตัวไปเรียบร้อยแล้วครับผมฉลองที่บ้านครับมีของขวัญแทนอะไรบ้างของแทนใจโอ้โหน้องสับแบบว่าช่วยมากเลยนะของแทนใจอะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะครับก็เป็นการทำอาหารทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแทนจะไปไหนอะไรมาไหนด้วยกันอาจจะมีบ้างครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าทำงานหนักกันมาช่วงนึงละแล้วก็ช่วงสงกรานต์ก็ทำงานทั้งคู่เลยนะครับก็เลยเดี๋ยวหลังสงกรานต์แล้วน่าจะไปเที่ยวพักผ่อนกันแต่คงเป็นในประเทศนี่แหละครับแทนเขาจะไปที่ไหนภาคไหนมองไว้ว่าเป็นใกล้ๆก่อนนะครับเพราะว่าเวลาก็ไม่ได้เยอะนะครับก็คงไม่พ้นรอบๆนี้ครับโปมิสเตอร์ไหมเขาอยากไปที่ไหนเที่ยวปอเหรอพี่ปอชอบทะเลผมชอบภูเขากำลังเถียงกันอยู่ตอนนี้ครับแล้วพี่จะไปสักกี่วันดีคะที่แพลนไปก็อันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ถ้าแล้วแต่เวลาอำนวยมากกว่านะครับเดือนปีผ่านมาแล้วเรื่องลูกค่ะพี่หมอแทนปีนี้แหละครับแทนปีนี้เลยนะครับอยากจะให้ไม่ต้องมีข่าวเลยใช่ครับข่าวบอกว่าท้องแท้อ๋อเดี๋ยวคงต้องรออีกนิดนึงนะอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับก็น่าจะอยู่ภายในปีนี้นะครับเราวางแผนกันไว้อย่างนั้นครับตอนนี้ยังไม่มีวิ่งแมวเลยหรือว่าเรากำลังเร่งโอ้โหก็เต็มที่นะครับก็เตรียมพร้อมเต็มที่ทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยครับเพราะว่าที่ผ่านมาจะมีช่วงที่เราทำงานหนักกันมากเลยนะครับแล้วก็มีช่วงที่พอปอเขาป่วยแบบซุดไปเลยช่วงหนึ่งครับตอนนี้ก็เหมือนก็แข็งแรงขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็โอเคเราก็หวังว่าปีนี้แหละถ้าพวกเราสองคนมีบุญพอที่น้องจะมาเกิดนะครับไม่ได้ถือเคล็ดว่าไม่บอกก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ครับคงไม่ได้เป็นเคล็ดอะไรแบบนั้นครับผมพาการไปตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมอ๋อตรวจแล้วครับน้องผมใช่ไหมเป็นหมอทั้งทีเนาะต้องมีตรวจอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวนี้ก็อันนี้เป็นความรู้ให้คุณผู้ชมเลยละกันก็ถ้าจะมีบุตรนะครับก็ต้องดูก่อนว่าเลือดของเราเนี่ยมีภาวะซีดหรือเปล่านะครับของคู่ชีวิตเรามีหรือเปล่าลูกมีโอกาสจะแบบเป็นโรคที่ร้ายแรงไหมอะไรเงี้ยอันนี้คงต้องตรวจทุกคู่อยู่แล้วนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วตอนนี้คือเดินหน้าคือร่างกายเต็มที่พร้อมเต็มที่ใช่ครับผมก็พยายามพักผ่อนแล้วก็พยายามแบบทำงานให้น้อยลงบ้างนะครับแล้วก็ดูแลกันและกันอะไรเงี้ยอยากได้ผู้หญิงผู้ชายก็ได้จริงๆได้หมดเนาะขอให้เขาแบบสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่ดื้อเท่านั้นเองครับฟีดหุ่นแบบนี้ดูแลสุขภาพร่างกายเห็นแบบเป็นกล้ามกับกล้ามปูเขาจริงเหรอก็ไม่ได้ปูขนาดนั้นอยากจะเตรียมถ่ายแบบหรืออะไรหรือเปล่าคงไม่อ่ะครับเป็นการดูแลเพื่อตัวเองมากกว่าไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรพิเศษนะครับแต่ก็แล้วแต่โอกาสนะครับมีท่าทางบ้างมีบ้างเล็กน้อยครับก็ทำไมเราถึงยังไม่ตัดสินใจคงอะไรหลายๆอย่างยังไม่ลงตัวนะมันมีกระแสเซ็กซี่คู่กันมันมีกระแสเมาส์มาบอกว่าจะถ่ายเซ็กซี่คู่กันอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับคือต้องก็โตแล้วทั้งคู่เนาะแล้วก็เราทั้งสองคนก็มีบทบาทอาชีพอื่นๆด้วยอาจจะต้องดูความเหมาะสมอะไรอย่างนี้นิดนึงครับถ้ามีมาแบบว่าไม่ค่อยโป๊เท่าไหร่จะรับไหมคะแบบไม่ค่อยโป๊แบบแล้วแต่คอนเซปต์อะไรอย่างนี้แล้วกันครับส่วนตัวเราก็ไม่ซีเรียสเนาะแบบซีเรียสไหมแบบว่าแบบถ้าจะมีมาติดต่อมาอ๋อจริงๆผมไม่ใช่คนซีเรียสอยู่แล้วทุกอย่างก็ตามเหตุตามผลครับมันยกที่เรื่องของค่าตัวอุ้ยไม่หรอกครับ
ถ้าใครเคยทำงานผมก็จะทราบดีว่าไม่ใช่เรื่องเงินแน่ๆนะครับอาจจะเป็นจังหวะมากกว่าจังหวะเวลาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีเนาะไม่ติดต่อมาอย่าครับผมอย่าครับโอเคค่ะ